สวัสดีค่ะเรามาดามอิตาลีมีเรื่องเล่าวันนี้นะคะจะมาสอนเพื่อนๆพูดภาษาเหนือค่ะคําว่าจริงไหมนะคะในภาษาไทยภาษาเหนือจะพูดว่าแต่อีหรือแต่กะอีกครั้งแต่อีหรือแต่กะนะคะทีนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าภาษาอังกฤษคําว่าจริงหรือจริงไหมจริงอะเปล่านะคะพูดว่าอย่างไรนะคะเราก็จะพูดว่าReally หรือว่า is that true ในภาษาอิตาลีนะคะเราจะพูดคำว่าแต่อีว่า è vero sì è vero จริงหรือเปล่า è vero ในภาษาเหนือนะคะเราจะมีคำย่อๆนะคะที่แทนคำว่า really ในภาษาอังกฤษนั่นก็คือคำว่าอีนั่นเองนะคะเราจะใส่คำว่าอีในท้ายประโยคทุกๆประโยคนะคะเพื่อแสดงความสงสัยนะคะว่าสิ่งที่พูดมาข้างหน้านี้จริงหรือเปล่าอย่างเช่นคำว่าอร่อยใช่ไหมคะอร่อยจริงหรือเปล่าจานนี้ยำมันนี้อร่อยจริงหรือเปล่าล้ำแต่อีแน่ล้ำแต่อีใส่อีเข้าไปนะคะอย่างหรือว่าอย่างเช่นแฟนของเพื่อนหล่อมากเลยอ่ะแกแล้วเราก็จะเมากับเพื่อนอีกคนหนึ่งว่าลอแต่อีลอแต่กะลอแต่อีนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ได้ไปหลายคำมาทบทวนกันพร้อมกันนะคะคำว่าจริงกับเปล่านะคะในภาษาเหนือพูดว่าแต่อีหรือแต่กะหรืออีนะคะต่อไปค่ะภาษาอังกฤษค่ะ is that true really สำหรับภาษาอิตาลีนะคะเราก็จะพูดว่า è vero จริงหรือเปล่านั่นเองนะคะก็ได้ไปหลายคำเลยเนาะสำหรับวันนี้เท่านี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้า